วันนี้จริงๆแล้วอาจารย์พยอมให้เกียรติมากเรื่องจริงแล้วเนี่ยผมในฐานะรุ่นน้องที่อาจจะต้องเข้ามาทํางานในบริเวณพื้นที่นี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พยอมหรือแม้กระทั่งอาจารย์สมปรารถนาหรือแม้กระทั่งอาจารย์กัลยาณีนะฮะที่มีประสบการณ์เรื่องจริงแล้วผมได้เรียนรู้เยอะเลยผมเองที่จริงความรู้ก็ไม่ได้เยอะกว่าอาจารย์พยอมนะจริงๆแล้วก็ผมก็คิดว่าจริงแล้วเนี่ยลำพังเท่าที่ดูเมื่อกี้นะอาจารย์พยอมคนเดียวก็เอาอยู่แล้วแต่จริงอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเราคนในพื้นที่อาจจะคุยกันน้อยหน่อยผมก็เลยอาจจะโชคดีเป็นตัวกลางนะครับอาจจะคนนอกมาคุยประสานงานให้จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะต่อสู้กับธรรมชาติแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ให้ความเป็นอยู่เรานี่ดีขึ้นงานที่จะพูดตรงนี้เนี่ยเป็นงานซึ่งคนละมิตินะครับแต่ว่าจะให้เห็นจะชี้ให้เห็นว่างานวิจัยทางชายฝั่งเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้วิชาการนะครับวิชาการอันนี้จะเป็นตัวอย่างนึงท่านนั่นเองท่านเห็นนะนี่เป็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ถูกน้ำท่วมนะน้ำทะเลท่วมแล้วตอนนี้คือย้ายไปทั้งหมดแล้วบางบ้านเนี่ย 30-40 ล้านนี่อยู่ไม่ได้เพราะคลื่นมันแรงมากอันนี้เนี่ยในหมู่บ้านนี้เนี่ยซื้อมา2ล้านขาย 550,000 ไม่มีคนซื้อเลยครับผมไปเร็วๆนะครับเนื่องจากเวลาสั้นๆผมก็คงคิดว่าทุกคงจะหิวข้าวแล้วผมจะพูดให้ได้ไอเดียเท่านั้นเองว่างานวิชาการเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องหมายความว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาผมยกตัวอย่างอันนี้เป็น ข้อมูลของสถานการณ์การกัดเซาะของทั่วประเทศผมจะยกในกรณีตัวอย่างอ่าวไทยตอนบนเนี่ยเราพบว่าปัญหาการกัดเซาะอ่าวไทยตอนบน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินและถูกกัดเนี่ย18,000ไร่หนักกว่าที่นี่เยอะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือนอกจากที่เป็นแผ่นดินและถูกกัดเนี่ยพื้นท้องทะเลที่เป็นหมายความว่าตอนน้ำลงแล้วมีหาดโคลนโผล่อย่างที่นี่เวลาน้ำลงมีหาดทรายโผล่เนี่ยมันหายไป 180,000 ไร่นะครับตรงนี้เป็นจุดที่เรากลัวแล้วผมเองเป็นทีมเดียวผมว่าในประเทศไทยที่มีการศึกษาการกัดเซาะที่ไม่ใช่ที่เป็นฝั่งที่หมายความที่เป็นใต้พื้นทะเลเราพบว่าทั้งประเทศเนี่ยนะฮะทั้งประเทศเนี่ยหายไปที่เป็นแผ่นดินเนี่ย 79,000 ไร่ที่เป็นทั้งหาดทรายหาดโคลนเนี่ย 200,000 กว่าไร่ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะจะให้ดูข้อมูลของการสำรวจนะเรามีข้อมูลการสำรวจพื้นท้องทะเลของอ่าวไทยโดยใช้ Echo Sounding แล้วก็ Multi Beam Side Scan เพื่อจะทราบถึงว่าไอการกัดเซาะเนี่ยที่อยู่ใต้ท้องทะเลเนี่ยถ้าไม่ใช้เครื่องมือเนี่ยเราดีเทคไม่ออกแต่ถ้าเป็นฝั่งเนี่ยเราก็จะเห็นโอ้วันนี้ต้นสนหายไป1ต้น2ต้นเนี่ยเราเห็นชัดแต่ว่าตรงนี้ต้องใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะหาอันที่2เราจะหาคือตอนนี้เราจะหาก็คือพูดง่ายคือจะเติมตะกอนมันกลับเข้ามานะฮะอันนี้ผมไปเร็วๆผมยกตัวอย่างเรามีการตรวจวัดกับทางสกว.เนี่ยนะมีการเปรียบเทียบพื้นท้องทะเลเนี่ยปี2503กับปี51 53 55เราได้จากสกว.บางส่วนแล้วก็มีการติดตามเราพบว่าอันนี้ที่ อันนี้ที่พันท้ายนรสิงห์นะฮะไอ้กำแพงกันคลื่นตัวนี้เนี่ยมันทำให้พูดง่ายคือสมัยก่อนสัก30ปีก่อนตอนน้ำลงต่ำสุดเนี่ยมันมีหาดโคลนโผล่อยู่ประมาณ2กิโลณปัจจุบันที่เราติดตามมา 3-4 ปีเนี่ยเราพบว่าหาดโคลนมันเหลือประมาณ250นะครับเพราะว่าโครงสร้างอันนี้มีส่วนด้วยนะครับอันนี้1 โปรไฟล์นะฮะโปรไฟล์ที่2เนี่ยที่บ้านขุนสมุทรจีนก็คือการที่เราจะโปรเทคป้องกันการกัดเซาะเนี่ยแล้วก็ใช้เสาไฟฟ้าปักเนี่ยตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยมีหาดโคลนโผล่2กิโลครึ่งตอนนี้เหลืออยู่ประมาณกิโลเดียวนะครับอันนี้ไปเร็วๆนะที่ร้ายกว่านั้นก็คือที่บางปูหาดโคลนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโผล่อยู่ประมาณ5กิโลตอนนี้เหลือกิโลเดียวคือมันพูดง่ายคือหาดโคลนมันหดสั้นลงประมาณ4กิโลอันนี้ก็จะให้เห็นว่าโครงสร้างตัวอย่างนะฮะที่เป็นถนนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยในลักษณะถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกว้านไปเรื่อยๆเราเรียกว่าสกาวลิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือถ้าไปเร็วๆอันนี้ มีการล่าสุดเรามีการจอยกับทางด้านของจีโรจิคัลเซอร์เวย์ของญี่ปุ่นนะมีการทำมัลติบีมไซส์สแกนออกไป3แนวเมื่อกี้3แนวก็คือ3นี้แล้วก็มีการทำดีเทลก็คือรันกันคือไอ้ไซส์สแกนเนี่ยมันเราจะได้เหมือนกับเอ็กซเรย์พื้นท้องทะเลเนี่ยทุก100เมตรเราก็หมายความว่ารันทุก100เมตร100เมตรเราก็ได้ภาพตรงนี้เป็นคล้ายๆเป็นภาพ3มิติซึ่งเรากำลังทำอยู่อันนี้ก็ลงเรืออย่างนี้นะฮะออกไป12กิโลข้อมูลเนี่ยจะเห็นนะอันนี้คือเราสรุปให้ดูเรามีการเจาะตะกอนนะฮะหลุมโดยเฉพาะหลุมนี้เนี่ย A B C เนี่ยเพื่อจะไปหาค่าวัดกัมมันตภาพรังสีแต่นี่ในเชิงของตะกอนวิทยาเนี่ยตัวนี้เนี่ยแอปพลิเคชันก็คือเราจะรู้ว่าเราใช้ค่าซีเซียมเนี่ย
ถ้าเกินกว่าเส้นปะตัวนี้เนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นตะกอนเก่าที่ถูกการกัดเซาะคือถ้าซีเซียมเนี่ยถ้ามากกว่าตรงนี้ขึ้นไปนี่ก็คือเป็นตะกอนใหม่คือพูดง่ายคือเราใช้ประยุกต์จากการหาค่าขับมันทภาพรังสีเนี่ยเพื่อจะบอกว่าการกัดเซาะเนี่ยมันกัดไปประมาณถึง5กิโลตั้งแต่ฝั่งเนี่ยนะจนอันนี้คือฝั่งเมื่อสักปี1979เนี่ยคือ30ปีก่อนชายฝั่งทีนี้ปัจจุบันชายฝั่งเข้ามา1กิโลตรงนี้กัดไป1กิโลเมตรนะครับของราชทัศน์ชลาทัศน์ไม่กี่ร้อยเมตรอันนี้1กิโลตรงนี้เนี่ยนอกจาก1กิโลแล้วเนี่ยพื้นท้องทะเลกัดไป5กิโลคือรัศมีการกัดตรงนี้คือตรงนี้เป็นแผ่นดินที่เป็นดินเก่าเป็นดินที่อายุมากก็คือดินที่หมายความว่าในเป็นดินทะเลเก่าดินทะเลใหม่เนี่ยพอมันกัดแล้วมันมาพอกอยู่แถวนี้ตั้งแต่นี้ถึงตรงนี้อันนี้ก็คือพูดง่ายคือออกไปเนี่ยนะ5กิโลแล้วก็ที่ความลึกน้ำประมาณ3เมตรคือ 3.3 เมตรอันนี้จะให้เห็นภาพอันนี้ก็คือโปรไฟล์ให้เห็นเราพบว่าจากการศึกษาเนี่ย เราพบว่าปัจจัยของการกัดเซาะของอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมี4ตัวใหญ่เราพบว่าการสุดของแผ่นดินเนี่ยมีผล 75% แล้วก็การเพิ่มระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ 16% การสร้างเขื่อนต่างๆที่อยู่บริเวณต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ลงมาตรงนี้เนี่ยมันทำให้ตะกอนลดลงตะกอนที่มันแทนที่ลงมาเนี่ยมันลดลงประมาณมีผลต่อการกัดเซาะประมาณ 7% แล้วการขุดลอกสันดอนซึ่งปีนึงประมาณสัก6ล้านนะในบริเวณนี้4แม่น้ำเนี่ยมันมีผลประมาณสัก 2.4% อันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะเราพบว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยในอนาคตเนี่ยปัจจุบันอัตราการกัดเซาะอยู่ประมาณ25เมตรถึง30เมตรในอนาคตการกัดเซาะเนี่ยอาจจะถึง50ถึง70เมตรผมไปเร็วๆนะอันนี้ก็เป็นภาพนะฮะว่าจะมิติตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยตัวนี้ถ้าดูรายละเอียดเนี่ยเช่นทรายฝั่งจะยุบเลยตั้งแต่ปี2495ไล่มาถึงปัจจุบันเราพบว่าเส้นสีเขียวนี่คือ20ปี50ปี100ปีก็คือถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ย20ปีข้างหน้าจะหายประมาณ 1.3 กิโลนะครับหายไปอีก 60,000 กว่าไร่อันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะตอนนี้หลักของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะเนี่ยมันจะมีรูปแบบทั้งหมดนะก็คือไม่ทำอะไรเลยนะครับกำหนดระยะถอยร่นอะไรทุกอย่างหรือไม่ใช้โครงสร้างที่เรียกว่าซอฟหรือใช้โครงสร้างหรือว่าผสมกันระหว่าง2กับ3ผมคงไม่ลงรายละเอียดตอนนี้จะให้เห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ผมจับมานะฮะเราเจอปัญหาการกัดเซาะตั้งแต่ปี2533แล้วลงโครงสร้างตัวแรกเมื่อปี2535ผมยกตัวเลขให้ดูจากที่ผมศึกษาให้ทางธนาคารโลกตั้งแต่ปี2535ถึง45เนี่ยเราใช้เงินในการแก้ไขปัญหาโดยที่ลงพวกกรอยพวกอะไรเนี่ยประมาณ 8,000 กว่าล้านแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณที่ใช้โครงสร้างประมาณ 99% ถ้าเปรียบเทียบกับเยอรมันเนี่ยนะฮะเขาใช้โครงสร้างประมาณ 55% เราคือพูดง่ายคือในช่วงปี2535ถึง45เนี่ยเราใช้ประมาณ 8,000 กว่าล้านแต่ตอนนั้นที่ผมศึกษาให้ World Bank เนี่ยการกัดเซาะชายฝั่งที่อัตรามากกว่า5เมตรขึ้นไปเนี่ยที่จะอยู่ระดับปานกลางจนถึงมากเนี่ยประมาณ600กิโลเมตรทั้งอันดามันและอ่าวไทยแต่เราพบว่าหลังจากปี2545จนถึงปัจจุบันเราลงไปเกือบ10,000ล้านปัญหาที่ตามมานอกจากแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยการกัดเซาะขึ้นไปถึง900นะครับคือมันกระจายไปหมดเลยอย่างบางแสนที่ไม่เคยกัดเซาะในปี47ก็ตอนนี้ก็หนักเลยผมคงไม่ลงรายละเอียดตอนนี้จะยกตัวอย่างให้ดูนะหาดทรายเนี่ยนะครับปกติถ้าขึ้นเป็นขึ้นหัวแตกที่เรารู้อยู่นะทรายเนี่ยเขาจะมูฟเมนต์อย่างนี้แล้วเวลาพวกนี้มันมีรองชอเคลนที่จะเคลื่อนที่ปัญหาก็คือการกัดเซาะของชายฝั่งเนี่ยเวลาขึ้นเข้ามาเนี่ยตะกอนเม็ดทรายเนี่ยเราเรียกว่าเบสเดดโหลดเม็ดทรายมันกิ้งไปตามท้องน้ำแต่ปัญหาที่ผมจะพูดที่อ่าวไทยตอนบนเนี่ยมันยากที่สุดเพราะว่าในงานวิจัยของทั่วโลกเนี่ยมีการศึกษาเรื่องหาดโคลนน้อยมากส่วนใหญ่โครงสร้างที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นหาดทรายทั้งหมดเพราะว่าหาดโคลนเนี่ยเวลาคลื่นมันเข้ามาเนี่ยมันตีมันเป็นตะกอนเม็ดโคลนมันละลายไปกับน้ำเวลาน้ำลงกระชากลงหมดน้ำถึงกัดไปถึง 4-5 กิโลงั้นหาดทรายตรงนี้ผมยกตัวอย่างนี่คือฉายภาพรวมทั้งหมด20-30 ปีที่เราทำมานี่คือโครงสร้างทั้งหมดเหล่านี้นะครับผมคงไม่ไล่นะจะให้ดูนะพวกนี้ผมตามมาหมดเลยนะพวกนี้นะก็คือมันคือเป็นหาดทรายเราพบว่าผมก็ยกกรณีตัวอย่างของเยอรมันก็มีการทำกรอยแล้วก็เขามีมอนิเตอร์ของเราทำมาเราไม่มีการตรวจวัดไม่มีการติดตามข้อมูลอันนี้ของเยอรมันเนี่ยเขาติดตามมาตั้งแต่ปี1954จนถึงปัจจุบันเขาพบว่าการสร้างกรอยเนี่ยมันดีแต่จริงมันคว้านทะเลไปลึกไปเรื่อยๆพอถึงจุดนึงเนี่ยมันคอลแลปหมดเลยงั้นในระยะยาวเนี่ยนะฮะคือพูดง่ายคือในเยอรมันตอนนี้เขาเลิกแล้วเขาก็รื้อบางส่วนทิ้งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย
ปัญหาการกัดเซาะที่เราเกิดนี่คือตะกอนมันขาดแต่ปัญหาคือเราใส่โครงสร้างก็คือตัวโครงสร้างเนี่ยมันผลิตตะกอนไม่ได้นะ อันนี้ก็จะให้ดูว่าปัญหาที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้นะผมไม่พูดถึงเรื่องหาดทรายนะหาดโคลนเนี่ยเห็นไหมเหมือนตะโก้เลยแล้วไม่มีที่ไหนศึกษาแล้วก็เราอาจจะเป็นทีมวิจัยแรกๆของในเอเชียหรือในโลกด้วยที่ศึกษาเรื่องหาดโคลนนะฮะเราติดตามมา5ปีมันก็คือพูดง่ายคือมันละลายโคลนไปหมดนะครับแล้วอันนี้จะเห็นว่าอันนี้เสาไฟฟ้านี่คือเคยเป็นแผ่นดินตัวนี้1กิโลนะอันนี้ก็คือเหมือนกันเลยครับรูปแบบหาดโคลนเนี่ยฮะทั้งทํากําแพงทั้งหินทิ้งทั้งอะไรเนี่ยรูปแบบเหล่านี้เนี่ยยืมมาจากหาดทรายทั้งหมดนะครับหาดทรายมันยังไม่ได้ผลเลยแต่ไปใช้กับหาดโคลนซึ่งพังหมดเลยถึงบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งหาดโคลนที่ซึ่งมันใหญ่มากอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูในทางวิศวกรรมหรือทางด้านพวกเราเรียกว่าสกาลิ่งคือมันกวนแล้วหาดโคลนเนี่ยมันกระชากออกไปหมดผมจะยกตัวอย่างกรณีของแบบคันหินทิ้งนะฮะอันนี้กรมโยธาทำไว้ขนาดเป็นหินทิ้งเนี่ยคลื่นแถวนี้น่ะขนาดที่เป็นอ่าวไทยตอนบนยังขาดเลยครับนะครับอันนี้ก็ยังไม่อยู่เลยจะให้ดูนะอันนี้ก็นอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่าอ่าวไทยตอนบนเนี่ยในทางวิศวกรรมเราเรียกว่าลองทอคลเลนมันเอื่อยมากมันคลื่นมันแทบน้อยอ่ะก็ดันอุตสาห์ไปออกแบบเป็นกลอยในหาดโครนิกนะฮะตรงนี้โดยกทมและตอนนี้รู้สึกว่าอันนี้ตอนนั้นก็ล้มไปชาวบ้านไม่เอานะครับตรงนี้เนี่ยเราพบว่ามันเอื่อยมากมันกระแสน้ำเนี่ยเราเรียกว่าเรสซิวัลคอเรนต์เนี่ยมันไหลเอื่อยมากการทำหาดการทำกลอยอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ผลในหาดโครนนะครับก็จะมีการออกแบบหลังจากนั้นก็มีออกแบบไม้ไผ่นะครับคุณเห็นไหมไม้ไผ่ปักอย่างนี้ก็คือเหมือนพูดง่ายคือเหมือนกำแพงคุณจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเป็นดินแข็งเลยอันนี้ก็เป็นดินแข็งเลยมันดูเหมือนดีอันนี้เนี่ยกัดแข็งในตรงนี้อาจจะมีโคลนนิดหน่อยในระยะยาวเนี่ยถ้าปักไม้ไผ่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสกาวลิ่งไปเรื่อยๆมันดูเหมือนดีอันนี้ก็เป็นไส้กรอกเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นโครงการที่ระเบิดเทิงเลยมีการทำแล้วตอนนี้ก็ไส้กรอกก็ล้มหมดพอล้มหมดเนี่ยกบจะท่านะก็วิธีปิดความอายก็คือเอาหินทิ้งกบซะปัจจุบันนี้ก็จากไส้กรอกได้กลายเป็นหินทิ้งแล้วตรงนี้เสียไปประมาณเกือบ 5-600 ล้านบาทนะครับก็ทำเป็นเบรกวอเตอร์อันนี้ก็คือเขาใช้กับหาดทรายก็ไม่ได้ใช้กับหาดโคลนอันนี้ก็เหมือนกันของที่บ้านสองคลองนะครับของมาเลย์เกษตรออกแบบนะเห็นไหมออกแบบใช้เสาเข็มด้วยนะฮะผมว่ายังไงก็ไม่อยู่ครับในระยะยาวเนี่ยคือเบื้องต้นดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยโคลนก็อยู่กับโคลนเราเอาตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันไปก่อกวนเขาขนาดหินทิ้งใหญ่ขนาดนี้ยังขาดเลยอย่าว่าแต่เอาเสาเข็มก็ใช้ไม้นะนอกจากนั้นเนี่ยระเบิดเทิงเลยทำเป็นกล่องเกเดียนแล้วใหญ่ตัวนี้ก็โดนตีตกแล้วก็ไปหลอกชาวบ้านก็โมโหอันนี้ของหมาและเกษตรที่ออกแบบนะก็เป็นกล่องเห็นไหมแล้วก็ตีอันนี้ก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนกันกรมโยธาออกเป็นกล่องเหมือนกันเป็นกล่องหินทิ้งกิโลเมตรหนึ่ง900ล้านบาทนะครับแล้วก็ไปเสนอคุณปอดก็ตีตกไปนะอันนี้เราจะให้ดูที่บ้านขุนสมุทรจีนตั้งแต่ปีอันนี้คือปี2517วัดอยู่ตรงนี้นะฮะปี2534กัดมาถึงวัดปี2552วัดกลายเป็นเกาะนะฮะแล้วก็ปีปัจจุบันนี้เราพบว่าหลังจากที่เราทำมีโครงสร้างเนี่ยการกระเซาะหยุดเลยแถมบางที่เนี่ยมีการงอกเพราะว่าไอ้นี่บังคลื่นแล้วก็ตะกอนมาแล้วชาวบ้านปลูกป่าผมไปเร็วๆนะอันนี้เมื่อปีใกล้เคียงรูปเหล่านี้ผมพยายามคอลเลกต์ประมาณปี2117เนี่ยคุณเห็นไหมฮะตรงนี้วัดอันนี้สะพานที่มาเมื่อก่อนเนี่ยเวลามาที่วัดเนี่ยต้องใช้สะพานตรงนี้โรงเรียนหลังแรกเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าวัดนะฮะอันนี้โรงเรียนหลังแรกเห็นวัดอันนี้ก็คือปี2334ที่น้ำกัดมาถึงวัดอันนี้วัดก็เนี่ยอันนี้สะพานนี่วัดอยู่นี่นะฮะอย่างเงี้ยนี่เสาไฟฟ้าเป็นแผ่นดินเก่าหลังจากนั้นปี2552นะครับเราพบว่า ตอนนี้โบสถ์เนี่ยลอยน้ำอยู่นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือปี2002กับปี2007เนี่ยเราพบว่าแค่ไม่กี่ปีเนี่ยคุณเห็นไหมเส้นเหล่านี้ถูกกัดเพราะพายุครับพายุเข้ามา2ตัวก็คือตัวที่เป็นหมุยฟ้ากับดุเรียนที่ผ่านมาอ่าวไทยตรงนี้เนี่ยกัดโคมเดียวเนี่ยเป็น 3-400 เมตรเลยนะพายุมีส่วนมากเพราะว่าคลื่นมันแรงมากครับเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูหลังสุดนี้เรามีการศึกษากับญี่ปุ่นนะมีการเจาะแล้วเราจะรู้ว่าไอโบสถ์ตรงนี้นี่ถ่ายเมื่อปี2556เราพบว่าตรงนี้เนี่ยโดยเราสนใจในแง่ที่ว่าการขึ้นระดับน้ำทะเลสัมผัสของจุดนี้ที่จริงแล้วก็มันขึ้นประมาณ2เมตร2เมตร8เซนและตะกอนเพิ่มขึ้นประมาณ99เซนรายละเอียดผมคงไม่ลงนะ
แต่เราอยากจะรู้ว่า ปัญหาหลักตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเขาเรียกอะไรนะฮะตะกอนขาดอย่างเดียวคือพูดง่ายคือระดับน้ำทะเลสัมผัสโดยภาพรวมเนี่ยทั้งการซุดการลดตะกอนการเพิ่มขึ้นระดับน้ำทะเลเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำทะเลขึ้นณจุดเนี้ย2เมตรไปแล้วคือวัดไม่ได้ซุดลงใช่ไหมครับวัดซุดด้วยครับวัดซุดด้วยวัดซุดประมาณเท่าไหร่ฮะซุดเนี่ยเราวัดรีเลทีฟคือ2เมตรอ๋อโดยภาพรวมก็คือน้ำทะเลก็ขึ้นด้วยวัดก็ซุดด้วยส่วนหนึ่งผมพูดเยอะไปมันเลยเดี้ยงเลยนะอันนี้ก็คือการออกแบบวิธีคิดของโครงการศึกษาที่ขุนสมุทรจีนเนี่ยเรานักวิชาการไม่ได้วิเศษวิโสกว่าชาวบ้านธรรมดาเราเรียนแบบธรรมชาติครับเราเรียนแบบไอ้ไม้เบิกนำอย่างเช่นแสมทะเลหรือลำพูก็คือในปกติเนี่ยไอ้ต้นไม้เหล่านี้เนี่ยมันสามารถจะลดคลื่นได้อย่างนี้นะฮะทีนี้โดยสภาพปกติเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันสามารถที่จะดูได้เดี๋ยวนะผมให้ดูวิดีโอนิดหนึ่งนะปกติแล้วเนี่ย ขอมีใครยืมมีตัวนี้ไหมฮะพอดีแบตผมหมดโดยปกติแล้วเนี่ยป่าเชเลนเนี่ยถ้าคลื่นไม่ใหญ่นะเขาจะทนทานได้แต่กรณีนี้คุณเห็นไหมคลื่นมันใหญ่ขนาดเนี้ยป่าเชเลนเนี่ยต้นเป็น10ปีก็อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ก็คือพูดง่ายคือถ้าเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติเนี่ยยังไงก็สู้ธรรมชาติไม่ได้คนปลูกป่าเชเลนให้ตายก็อยู่ไม่ได้นักวิชาการเราก็เลยคิดอันนี้ก็คือที่คลื่นรุนแรงตรงนี้เนี่ยคือตอนพายุมันเข้านะฮะแล้วเราพบว่าการกัดเซาะที่หนักๆตรงนี้พายุทั้งนั้นเราก็เลยใช้วิธีการก็คือทำอะไรที่ป่าเชเลนที่มันแข็งแรงกว่าธรรมชาติเราทำจำลองเป็นเสาสามเหลี่ยมพอเสาสามเหลี่ยมเข้ามาพอขึ้นเข้ามาเนี่ยเราใช้หลักฟิสิกส์ก็คือมันสะท้อนแล้วก็มีการหักล้างกันเราไม่จำเป็นต้องหยุดคลื่นเนี่ยให้มัน 100% เราหยุดแค่ 40-60% พอแล้วก็ปล่อยให้ตะกอนมันเข้าไปเราก็มีการออกแบบก็คือหลังจากที่ออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราปักออกไป500เมตรเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะโผล่มาตอนนี้เรามีการทำจริงโผล่มา2เมตร60เนี่ยแล้วก็ตัวนี้ลดคลื่นในอ่าวไทยตอนบนมันมีคลื่นอยู่2หน้าก็คือตอนมีนาเนี่ยเราเรียกลมว่าวถ้าเข้ามาตรงๆเนี่ยมันก็จะหายแล้วก็ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พอเข้ามาก็จะหายอันนี้ก็คือที่เราออกแบบไว้ตัวงานที่เราออกแบบไว้ตรงนี้เนี่ยเราได้สิทธิบัตรเราต่อสู้เนี่ยเราทำงานวิจัยเนี่ยเราต่อสู้กับทั่วโลกนะฮะแล้วก็จะพูดได้ว่าเป็นสิทธิบัตรอันแรกของประเทศไทยเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องชายฝั่งตัวนี้ได้เราจดมา5ปีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสิทธิบัตรร่วมกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสกว.แล้วก็ตอนนี้เราจดไปอีก2ตัวก็คือพูดง่ายคือเราทำงานวิจัยเนี่ยเราจะมารอคนอื่นไม่ได้เราคิดล่วงหน้าไปก่อนคนอื่นตอนนี้เราจดไป20ปีล่วงหน้าคืออุปกรณ์ต่างๆที่หมายความว่าให้คนอื่นเขาทันเราไม่ได้เราจดไว้ล่วงหน้าแล้วอีก2ตัวนี้กำลังจะออกอันนี้เรามีการทดสอบนะเสาเข็มทุกตัวเนี่ยเรามีการทดสอบเรื่องโมเมนต์นะครับไม่ใช่อยู่ดีก็ไปปักก่อนที่จะปักเนี่ยมีการเจาะฟิวเวนเชียเจาะซอยพ็อปปาร์ตี้ในไซต์จริงนะครับแล้วก็มีการทำจริงมีการติดตั้งจริงนะครับ250เมตรแล้วก็มีการตรวจวัดทั้งวัดคลื่นหน้าหลังแล้วก็ตรวจวัดอีโคโลจีผมไปเร็วๆนะอันนี้จะเห็นว่าก่อนติดตั้งนะครับดินนี่แข็งเลยเพราะเป็นพื้นดินเก่าหลังจากติดตั้งมีเขื่อนไหมฮะดินมาแล้วงอกอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือเชิงประจักษ์แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เราก็เลยใช้วิธีการติดตั้งไม้ตะกอนแล้วให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมก็คือชาวบ้านเป็นคนวัดให้เราทุกเดือนเราเป็นคนที่ประมวลข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราวัดมา5ปีนะครับนอกจากวัดตะกอนแล้วเนี่ยยังวัดเรื่องของระบบนิเวศอันนี้คือชาวบ้านที่วัดให้เรานะเมื่อก่อนไม่มีโคลนตอนนี้โคลนเข้ามาตอนนั้นก็คือโคลนอันนี้คือข้อมูลที่เราวัดทุกเดือนผมไปเร็วๆนะฮะตอนนี้เราพบว่าอันนี้คือก่อนมีการติดตั้งเนี่ยการกัดเซาะตรงนี้เนี่ย 1-3 เซนต่อเดือนแล้วเส้นนี้คือเส้นที่เรามีการติดตั้งเขื่อนหลังจากติดตั้งเขื่อนดินมันงอกขึ้นตลอดตั้งแต่ A B C นะครับอันนี้ก็ผมไปเร็วๆนะฮะอันนี้ก็มีการวัดระบบอีโคโลจีมีทีมอีโคโลจีเนี่ยก่อนสร้างเขื่อนหลังสร้างเขื่อนเราพบว่ากุ้งหอยปูปลาเคยนอกจากตะกอนมันเข้ามาตอนนี้ตะกอนเนี่ยสรุปก็คือหลังเขื่อนเราเนี่ยงอกเนี่ยบางที่เมตรกว่านะครับ
แล้วนอกจากตะกอนงอกแล้วเนี่ยกุ้งหอยปูปลามันมาแล้วก็ปลาบางตัวที่ไม่เคยมีมานานเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นหอยแครงก็มีมากขึ้นอันนี้ปลาก็มีมากขึ้นผมไปเร็วๆนะอันนี้เขื่อนของเราเนี่ยเราปักเนี่ยห่างกันเมตร50นะระยะห่างคือสลับฟันปลาขนาดปักเมตร50มันยังมีสกาวลิ่งเลยมันยังกัดฐานเลยแต่ฐานนี่เราออกแบบไว้2เมตรให้มันกัดนะแต่ตรงนี้เนี่ยเรามีการติดตั้งมีการตรวจวัดตลอดตั้งแต่ปี51 53 54เราพบว่าของเราตอนนี้โดยเฉลี่ยแล้วปีนึงเนี่ยมันนิ่งเลยอยู่ประมาณ20เซนก็คือพูดง่ายเสถียรภาพตรงนี้ตอนที่เราเริ่มโครงการเนี่ยมีวิศวกรนะครับแล้วก็หลายคนที่อยู่ในวงการบอกอาจารย์ปัก2วันก็ล้มอันนี้ปักมาแล้ว5ปี6ปีแล้วครับอันนี้ก็มีการที่เราโคกับทางอาจารย์พยอมก็คือมันรันรางน้ำของอาจารย์เรามีการพยายามทำเหมือนกันว่าเวอร์ชั่นที่ดีกว่าปัจจุบันคือพูดง่ายคือเราทำวิจัยเนี่ยสู้กับต่างประเทศไม่ใช่สู้กันเองอันนี้เราก็มีการรันเราพบว่าตัวที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ตัวปัจจุบันเรามีการพบว่าตัวปัจจุบันเนี่ยมันลดขึ้นได้ประมาณสัก 40-60% แต่ตัวที่เราทำมีการรันในฟูมเนี่ยมันขึ้นไปถึงได้ 89% นะครับถึง 90% นอกจากนั้นเนี่ยทีมงานวิจัยที่เราทางกสกวเนี่ยมีการเก็บตัวอย่างดินที่เป็นดินจริงเนี่ยมาทดลองว่าความเร็ววิกฤตตรงไหนที่มันทำให้กัดเซาะที่มันทำให้ดินเนี่ยมันหลุดออกมาคือคลื่นมันกัดเราก็มีการทำทดลองก็คือทำเครื่องมือแล้วยิงนะครับตัวนี้เราก็รู้ข้อมูลออกมาเราพบว่าเรามีทีมเศรษฐศาสตร์นะครับมีการวิเคราะห์เราพบว่าของเราเนี่ย IRR ประมาณ 1,300% นะครับอันนี้คือมองในมิติ20ปีมองในมิติ50ปีแล้วก็ NPV นี่อยู่ประมาณเท่านี้นะฮะผมคงไม่ลงรายละเอียดถ้าใครสนใจตามเรามีทีมกฎหมายนะครับเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีมวิจัยที่ผมทำตรงนี้เนี่ย20กว่าคนแล้วเกาะมาตลอดแล้วทีมนี้เหมือนกันแล้วก็ไปทำที่พัทยานี่เราทำเรื่องของการแก้ไขปัญหาชายฝั่งนะครับแล้วก็ออกแบบเสร็จตอนนี้งบประมาณผ่านแล้วแล้วก็ปีนี้กำลังจะทำประมาณ430ล้านแต่ช่วงหลังถ้ามีเวลาผมจะฉายวิดีโอของพัทยาสัก8นาทีที่เป็นตัวการ์ตูนง่ายๆอันนี้ก็มีนักกฎหมายศึกษาว่าไอ้ที่เป็นแผ่นดินแล้วมันโฉนดตกน้ำเป็นของใครเราก็พบว่าถ้ารัฐมีการทำแล้วดินงอกเนี่ยตรงนี้เป็นที่สาธารณะผมสรุปเร็วๆนะฮะหลักการก็คือตัวนี้พอปักเสร็จดินมาเนี่ยเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เราสามารถจะใช้ตัวนี้เนี่ยเพื่อจะป้องกันระดับน้ำทะเลขึ้นในอนาคตได้ก็คือพูดง่ายคือเราแค่ดีไซน์ให้เสามันใหญ่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยระดับน้ำทะเลขึ้นจากนี้เนี่ยเราพูดง่ายคือเราพยายามสร้างป่าชายเลนเทียมถ้าเราเมนเทนตรงนี้ได้เหมือนดอกตะก้อแล้วพอน้ำทะเลมันขึ้นเนี่ยชาวบ้านที่อยู่นี้เราแค่สร้างถนนให้มันสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเขื่อนป้องกันการขึ้นระดับน้ำทะเลในอนาคตที่เรากำลังจะทำเฟส3กับทางวชอยู่ทางนั้นนะหลักการตอนนี้เราศึกษาไปล่วงข้างหน้าแล้วก็คือพูดง่ายคือตะกอนมันกัดตรงนี้มันมาอยู่ตรงนี้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับบางส่วนก็อยู่ตามนากุ้งด้วยเราจะสูบตะกอนจากอันนี้กลับเข้ามานะครับเพราะว่าไอ้โครงสร้างของเราเนี่ยมันเก็บเกี่ยวตะกอนได้แล้วถ้าเราสูบตะกอนเข้าไปเนี่ยมันจะเร่งเร็วขึ้นเราก็จะทำให้ตรงนี้เป็นป่าชายเลนนะครับอันนี้เราก็หวังว่าอันนี้ที่เวียดนามเราไปดูงานนะเวียดนามก็ทำตรงนี้แต่ไม่มีบัฟเฟอร์โซนก็ไม่อยู่นะครับตรงเวียดนามนี่กัดมาเยอะเหมือนกัน4กิโลเขากัดมา4กิโลตอนนี้เราทำงานวิจัยเนี่ยเราไปดูงานเกือบทั่วโลกอันนี้เขาทำมา3เมตรแต่อันนี้ก็ไม่อยู่นะถ้าไม่มีของเราเนี่ยจะมีเขื่อนอยู่แล้วเขื่อนเราสามารถจะทำเป็นทางเดินอยู่ข้างบนครับก็สรุปสั้นๆนะถ้ามีเวลาจะฉายวิดีโอมีเวลาไหมฮะผมพูดแบบเร็วที่สุดวิดีโอประมาณกี่นาทีครับสัก7นาทีครับเชิญเลยครับอาจารย์คือไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับคือเราก็ฉายวิดีโอของที่เราออกแบบให้กับทางพัทยาอย่างเมื่อก่อนมีหาดอยู่ประมาณกว้าง35เมตรนักท่องเที่ยวเที่ยวกันอย่างนี้แหละครับเพราะไม่มีหาดชาวบ้านเขาใช้โกยทรายมาตอนหน้าหาย
ของเราชลาทัศน์ยังดีกว่าเยอะครับย้อนกลับไปในอดีตเดิมแต่เก่าก่อนปี2017พัทยามีหาดที่สวยและมีพื้นที่หาดที่กว้างกว่า35เมตรที่หาดพัทยาแต่เดิมสวยได้ขนาดนี้และมีทหารคอยปกป้องหาดคือเพชรทรายเนี่ยจะเป็นตัวที่ลดคลื่นครับโอ้ยเหนื่อยเข้าไปไม่ถึงข้างในหาดสักทีอะถ้ามองจากด้านบนจะเห็นได้ว่าหาดพัทยามีลักษณะเว้าโค้งบนด้วยคือปกติเนี่ยรูปร่างที่เป็นวงพระจันทร์เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมโดยหัวแหลมเรามีเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะครับจอนชูมาช่วยศึกษาเราด้วยทรายเขาก็จะมาเป็นหน้านี้แล้วก็ย้อนกลับไปกลับมาในภาพรวมถ้าทรายมันไม่ได้หายไปเยอะเนี่ยการกัดเซาะก็ไม่มากแต่ปัญหาก็คือภาพรวมเนี่ยทรายมันขาดแล้วยิ่งไปใส่โครงสร้างก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับแต่จึงไม่สามารถลุกล้ำพื้นที่หาดเข้าไปได้สักทีอารมณ์เสียแต่แล้วเมื่อความเจริญเพิ่มขึ้นมนุษย์ก็ได้ก่อมลพิษเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเราพบว่าไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะฮะธรรมชาติก็คือคลื่นลมมันเปลี่ยนทิศโดยเฉพาะมรสุมมันก็เลยทำให้ตัวทรายเนี่ยคือมนุษย์ถึงไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันก็หายอยู่แล้วยกกรณีตัวอย่างพัทยาเนี่ยลมตอนหน้าหนาวมันเข้ามาทางตะวันออกมากขึ้นมันทำให้ทรายออกนอกชายฝั่งซ้ำร้ายระบบระบายน้ำฝนเมืองพัทยาก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะเมื่อฝนตกระบบระบายน้ำฝนก็คือเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นปลูกมันสำปะหลังตอนนี้เป็นตึกหมดแล้วน้ำทุกอย่างมันลงหาดพอลงหาดไม่หมดเนี่ยมันก็ล้นแล้วก็พาทรายออกไปตอนนี้ทางเมืองเขาปรับแล้วเพื่อจะรองรับโครงการที่กำลังจะทำปีหนึ่งหายประมาณหมื่นคิวครับหาดไร้การป้องกันก็จึงเริ่มรุกหาดเข้ามาเรื่อยๆหากปล่อยทิ้งไว้พัทยาก็จะไม่เหลือหาดอีกเลยเราทำแบบจำลองเราพบว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยพัทยาประมาณ 3-5 ปีหาดที่เป็นหาดแห้งจะไม่มีจะมีหาดต่อเมื่อตอนน้ำลงและเมื่อสูญเสียนักท่องเที่ยวแล้วเศรษฐกิจเมืองพัทยาจะปิดโดยเฉพาะกำแพงกันคลื่นพอคลื่นมาเนี่ยมันเกิดการสกาวลิงและม้วนเนี่ยมันยิ่งพาออกชายนอกชายฝั่งที่น่าเป็นห่วงเช่นนี้ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลชายฝั่งทะเลของประเทศกรมเจ้าท่าได้นำทีมนักวิชาการมาช่วยปกป้องหาดพัทยาหลังจากการประเมินความคิดจึงได้ข้อสรุปว่าการใช้สิ่งปลูกสร้างเช่นแนวหินหรือกำแพงมากั้นคลื่นทะเลจะทำให้บทบังทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามของหาดพัทยาและกำแพงหน้าหาดจะทำให้ลูกคลื่นมีความสุขเวลากำแพงแบบจำลองนะฮะเราทำกำแพงกันคลื่นเนี่ยมันเกิดการปะทะแล้วมันม้วนแล้วใหญ่ขึ้นกลับของคลื่นทำให้มวลทรายเคลื่อนที่สู่นอกชายฝั่งคือทรายมันต้องอยู่กับทรายนะถึงอาจจะไม่ใช่กำแพงเป็นกระสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดการสกาวลิงแล้วทรายเนี่ยมันจะถูกพาวนอกชายฝั่งปัญหาของพัทยาก็คือออกนอกชายฝั่งสัก200เมตรเป็นโคลนเวลาเราสูบกลับมาสูบไม่ได้มันขุ่นมันต้องล้างก่อนไปให้กลับมาประจำที่หาดตามเดิมแต่ทหารทรายเหล่านั้นโดนทีแรกเราก็กะว่าจะเรามีการสำรวจเรามีการเจาะนะครับทีแรกเราจะเอามันกลับมาแต่ว่าเรากลัวมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเราก็เลยไม่เอาวิธีนี้แต่ว่าสุดท้ายถ้าไม่มีทรายจริงๆก็ต้องใช้วิธีนี้ก็คือพูดง่ายคือเอาทรายมาล้างแล้วกลับมาการจึงคิดหาวิธีใหม่ด้วยการซื้อทรายแบบเดียวกับหาดพัทยาจากปากน้ำระยองไปหาดพัทยาเรามีการสำรวจทรายอยู่หลายแหล่งเราเหมือนสำรวจน้ำมันเลยนะฮะเหมือนสำรวจเป็นไซส์ซิมิกเลยนะน้ำมันแล้วก็เจอว่าแหล่งทรายเนี่ยอีก2แหล่งก็คือเป็นแม่น้ำโบราณกับที่เป็นแม่น้ำปัจจุบันแต่ทางทฤษฎีแล้วเนี่ยการทำหาดทรายที่เป็นบีชนอลิจเมนต์ที่ดีที่สุดก็คือที่เป็นแม่น้ำปากแม่น้ำปัจจุบันที่ระยองเนี่ยเขามีปัญหาก็คือเขาทำเจ็ตตี้เสร็จเนี่ยมันทำให้น้ำท่วมก็คือทรายมันออกไปไม่ได้น้ำเลยท่วมเขาเลยต้องขุดลอกหมายถึงว่าก็ไม่ได้กระทบต่อระยอง
ไม่ได้กระทบเพราะเขาต้องลอกอยู่แล้วเพราะไม่ลอกเขาก็ท่วมครับผมเพื่อให้รู้ว่าถึงเวลาต้องเติมทรายเราออกแบบก็คือไม่ให้มากกว่าเดิมบางคนตอนนั้นที่เราทำประชาพิจารณ์เนี่ยบางคนอยากได้100เมตรบางคนอยากได้50เมตรมันคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็ต้องเอาภาพเก่าๆเราก็บอกว่ามีอยู่35เมตรคุณเอาแค่นี้ก็พอเราก็ดีไซน์ไว้ที่35เมตรแล้วก็แนวกันชนที่เราใส่ไว้เนี่ยฝังใต้ดินนะครับต่ำลงไปเพื่อจะมองว่าให้หาดมันกัดมาถึงตรงนี้แล้วเติมคือปัจจุบันมันกัดถึงกำแพงมือทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยไม่มี stability คือแทนที่จะรอให้มันหมดเนี่ยไม่ใช่มาถึงตรงนี้แล้วนั่นอีกอันก็คือเพื่อเป็น second secure ก็คือเวลาไต้ฝุ่นมาหาดก็จะไม่หายทีเดียวมันก็ได้สองแบบยาวของหาดในระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วก็มีการรันโมเดลว่าหาดที่เราทำ35เมตรแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องร้องกันเราพบว่าปีแรกมันหายไป10เมตรเลยนะครับแล้วปี2ปี3อยู่ตัวก็คือบนเหนือประมาณ23เมตรตอนนี้23เมตรเสร็จแล้วก็รันอีกว่าใน23เมตรเนี่ยน้ำขึ้นสูงสุดจะมีหาดใช้เท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่มีเดียมเท่าไหร่เพราะไม่งั้นทะเลาะกันไม่งั้นกรมเจ้าท่าติดคุกอะครับเพราะว่าเติมเข้าไป35เมตรปีเดียวหายไป10เมตรก็หาว่าโกงทรายก็ยุ่งเลยก็นี้ในเชิงวิชาการเราก็ต้องเอาเข้าไปแล้วก็ให้เขาเห็นนะครับอาจจะต้องเติมทรายก่อน10ปีเราวางไว้ว่า 360,000 คิวเนี่ยใช้ประมาณ10ปีถึง14ปีจะหมดงั้นทุกๆ10ปีถึง14ปีต้องเติมทีนึงเพราะว่าตรงนี้ก็คือการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวปีพัทยาปีนึงทำรายได้หลายหมื่นล้านแล้วก็เราพบว่าใช้คราวต่อไปประมาณ 1,400,000 และเมื่อหาดเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวก็กลับมาทุกคนต่างก็มีความสุขขอบคุณกรมเจ้าท่าและนักวิจัยที่ช่วยกันคิดวิธีนำหาดกลับมาสวยเหมือนในอดีตและขอบคุณทหารทรายที่คอยช่วยปกป้องหาดพัทยาของพวกเราให้สวยงามน่าเที่ยวติดอันดับโลกไปยิ่งยืนนานพัทยานี่มันไม่ใช่หาดของคนพัทยาตอนนี้เป็นหาดของทั่วโลกครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนกรมเจ้าท่ามาชวนเรามาทำที่ชลาทัศน์เนี่ยเราก็คิดอยู่นานว่าจะทำดีไม่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นว่าที่ชลาทัศน์เป็นหาดสาธารณะอันเดียวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ครับเราก็คิดว่าถ้า อะไรที่เราพอช่วยได้นะฮะถ้าทำได้ก็จะพยายามที่จะทำให้ครับก่อนปิดประชุมในช่วงเช้าครับผมขอคำถามนิดหนึ่งคือถ้ากรณีขุนสมุทรจีนน่ะคงจะไม่ใช่วิธีที่ชลทัศน์สมิลาเลือกแน่นอนเพราะว่าตรงนั้นต้องการแผ่นดินเฉยๆไม่ได้สนใจเรื่องภูมิทัศน์เรื่องของความสวยงามเรื่องของหาดนะครับแต่ว่าถ้าอย่างกรณีพัทยาเนี่ยจะมาใช้ที่ชลทัศน์สมิลาได้ไหมได้ครับได้แต่ว่าแต่ละจุดไม่เหมือนกันก่อนที่จะออกแบบหรืออะไรเนี่ยผมต้องศึกษาก่อนจะต้องเก็บวัดคลื่นลมวัดอะไรเราพยายามเรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดแต่เท่าที่คราวที่แล้วที่ผมมาลงพื้นที่มาเจอท่านผู้ว่าที่เชิญข่าวก่อนนะเราพอจะเห็นแล้วว่าอันเนี้ยเมื่อก่อนมันมีเราเรียกว่าลักษณะของชายฝั่งมันเป็นซับเอเควียสดูนกับบีชหน้าหนึ่งเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยสันทรายมันจะพาทรายจากมาเลเซียมาทำเป็นไอ้อะไรสันทรายใต้น้ำแต่เราพบว่าทรายเนี่ยมันขาดสันทรายใต้น้ำมันก็ไม่มีแล้วตอนหน้าหนาวคลื่นมันตีใหญ่มันก็เลยตอนนี้มันก็เลยกว้านงั้นตรงนี้เนี่ยขอให้เราเก็บข้อมูลอีกนิดนึงนะแต่ว่าเราพอจะจับแกนได้บางส่วนจากประสบการณ์ที่เราทำมาหลายๆที่นะแล้วเราก็พยายามคือพูดง่ายคือวิธีที่ดีที่สุดแล้ววิธีที่จะให้เขาเรียกอะไรนะซัสเทนเรียกว่าอะไรดีให้มันยั่งยืนเนี่ยต้องเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดอันนี้คือความเห็นผมนะแล้วก็พยายามถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปใส่โครงสร้างก็พยายามทำโครงสร้างให้น้อยสุดแต่ว่าอีกตัวนึงก็คือพยายามไม่ให้เกิดคอนฟ lict ก็คือสิ่งที่มันทำมาแล้วที่มันผิดพลาดมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ที่ชลาทัศน์หรือประเทศไทยทำผิดจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่ในชายฝั่งนั้นเป็นเทคโนโลยีเก่าตอนนี้ก็เลิกใช้แล้วประเทศไทยหรือคนชลาทัศน์ไม่ใช่เป็นกลุ่มแรกๆที่ทำผิดเขาทำผิดในทั่วโลกแต่ปัญหาเนี่ยเราคงจะไม่เป็นสาวความขัดแย้งเพราะไม่งั้นเนี่ยผมว่าสังคมมันมีความขัดแย้งกันมากขึ้นก็ปล่อยให้อะไรที่หมายความว่าจูนกลับมาพยายามลื้อให้น้อยที่สุดพยายามใช้กับไอ้เงินภาษีเราแม้กระทั่งหินก้อนที่เราทิ้งไปเนี่ยเงินภาษีเราถ้ามันยังใช้ประโยชน์ได้ก็พยายามการรื้อถอนโครงสร้างแข็งบางส่วนจำเป็นไหมครับอันนี้ต้องคิดดูก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยผมให้คำตอบว่าเราเมืองพัทยาเนี่ยผมให้มา4อัน
ครับสุดท้ายชาวบ้านเป็นคนเลือกแต่ทุกวิธีเนี่ยจะบอกว่าถ้าทำอันนี้จะอะไรเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำอะไรจะเกิดขึ้นอย่างกรณีพัทยาเนี่ยถ้าไม่ทำ5ปีหมดครับแล้วทุกอย่างมีหมดมีคำตอบก็คือสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่นักวิจัยเป็นคนเลือกคนท้องที่ครับแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีส่วนร่วมเพราะว่าครับเราช่วยกันออกแบบตรงนี้นะครับแล้วก็ปัญหาก็คือผมคิดว่าหาดสมิลาหรือหาดชลทัศน์เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ขอนิดนึงก็คือถ้าใครมีรูปเก่าๆรูปอะไรเหมือนกับที่เราทำมาหลายๆที่เนี่ยรูปเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นรูปซึ่งหมายความว่าช่วยให้เราวิจัยได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขอมาทางโครงการครับเพราะรูปเหล่านั้นจะเป็นตัวที่ช่วยตัดสินใจนะครับแต่ผมเองในฐานะที่เป็นนักวิจัยเนี่ยเป็นคนเหมือนกับว่าปรุงอาหารแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านเป็นคนเลือก